Hilux Revo ตัวเตี้ยหน้าเหมือนตัวขับ4เลยยกสูงแบบนี้คนใช้หน้าเดิมมีงอนหรือเปล่าก่อนจะฟังข่าวนี้นะครับฝากกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์และกดแชร์นะครับเมื่อย้อนกลับไปยังเดือนพฤศจิกายน2017 Toyota ประเทศไทยได้ทุ่มทุนปรับโฉมหน้า Big Minor Change ให้แก่รถกระบะ Toyota Hilux Revo รุ่นขับเคลื่อน2ล้อ P-Runner และรุ่นขับเคลื่อน4ล้อพร้อมแนะนำชุดแต่งพิเศษ Rocco เพื่อหวังไปสู้กับ Ford Ranger Wildtrackที่มาแรงสีเหลือเกินซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงที่อยู่ในระดับกระทันหันเพราะกระบะ Revo นั้นเพิ่งเปิดตัวไปได้แค่2ปีกว่าเท่านั้นเองผลลัพธ์ของความเปลี่ยนแปลงก็ทำให้ยอดขายรถกระบะ Toyota เริ่มตีตื้น Isuzu D-Max ไปได้และวันนี้ Toyota ก็พร้อมแล้วที่จะกล้านำดีไซน์ใบหน้าเท่ๆลงสู่รถกระบะตัวเตี้ยขับเคลื่อน2ล้อได้แล้วล่าสุด Toyotaได้แนะนำรถกระบะ Hilux Revo ตัวเตี้ยรุ่นใบหน้าใหม่ใบหน้าเดียวกับตัวยกสูงทั้งหลายมีให้เลือกทั้งแบบ Smart Cab และ Double Cab พร้อมกันนี้ Toyota ยังลงทุนเปลี่ยนชิ้นส่วนแก้มด้านหน้าที่มีโป่งล้อหน้าและเปลี่ยนโป่งล้อหลังในสไตล์เดียวกับ Revo ตัว Pre-Runner และขับเคลื่อน4ล้อก็นับว่าเป็นการเปิดศักราช Revo Big Minor Change ได้อย่างเต็มตัวเสียทีชื่อเครื่องหมายทางการตลาดนี้ Toyota จะเรียกว่า Hilux Revo Z Edition แล้วก็มันมีเครื่องยนต์2แบบให้เลือกด้วยกันนะครับคือดีเซล 2.4 ลิตรที่ติดตั้งในรุ่นเกียร์ธรรมดา6จังหวะเครื่องยนต์ดีเซลรหัส 2GD FTV ขนาด 2.4 ลิตรกำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรที่ 1,400 ถึง 2,800 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์ธรรมดา6จังหวะและเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรจับคู่เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะให้กำลังเท่ากันเลยนะครับก็คือ150แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีแต่แรงบิดสูงสุดเนี่ยเพิ่มมาเป็น400นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,000 รอบต่อนาทีราคา Toyota Hilux Revo Z Edition Double Cab 4ประตูเริ่มที่รุ่น 2.4 ลิตร J+ เกียร์ธรรมดา6จังหวะ 690,000 บาทรุ่น 2.4 J+ เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ 740,000 บาทรุ่น 2.4 E เกียร์ธรรมดา6จังหวะ 784,000 บาทราคา Toyota Hilux Revo Z Edition Smart Cab รุ่น 2.4 J+ เกียร์ธรรมดา6จังหวะราคา599,000 บาทรุ่น 2.4 E เกียร์ธรรมดา6จังหวะ 690,000 บาทรุ่น 2.4 J+ เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ 699,000 บาทสำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวรถยนต์และ everything เกี่ยวกับรถยนต์โปรด Subscribe ช่องเราด้วยนะครับขอบพระคุณอย่างสูงนะครับ